แผลเน่าแผลกดทับแผลเบาหวานหายสนิทแผลเน่าแผลเบาหวานแผลกดทับกับการรักษาโดยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอาจารย์ได้สอนการทำยาใส่แผลสำหรับแผลเน่าเช่นแผลเบาหวานแผลกดทับโดยมีส่วนผสมของยาง่ายๆขอเองได้ตามตลาดดังนี้ 1. น้ำมันมะพร้าว 1,000 ซีซีหรือ 1 ลิตร 2. ไข่แดง 4-6 ฟองถ้าได้ไข่เป็ดยิ่งดีเอาเฉพาะไข่แดงนะครับขนาดเบอร์ศูนย์ดูไข่ที่มีลักษณะกลมๆป้อมๆจะมีน้ำมันเยอะ 3. ลูกหมากสดแก่ๆ 2 ลูกใช้เฉพาะเนื้อแดงๆข้างใน 4.สารส้มสตุด1หัวแม่โป้งวิธีสตุคือนำสารส้มมาทุบๆให้เป็นเม็ดเล็กๆแล้วใส่ตะหลิวตั้งบนไฟให้สารส้มระเหยเป็นผงๆขุ่นๆวิธีทำใช้ผ้าขาวบางปูบนชามแกงบ้านเรานี่แหละเอาไข่แดงที่แยกเรียบร้อยแล้วใส่ลงบนผ้าขาวบางแล้วตีให้เป็นเนื้อเดียวกันเบาๆทุบเนื้อหมากให้แตกๆใส่ลงไปในผ้าขาวบางที่มีไข่ตีแล้วใส่สารส้มสตุดลงไปแล้วผูกผ้าขาวบางให้เรียบร้อยเอาน้ำมันมะพร้าวตั้งไฟอ่อนๆเอาผ้าขาวบางหย่อนลงไปรอจนน้ำมันมะพร้าวเดือดปุดปุดแล้วมีน้ำมันไข่แดงออกมาสังเกตว่าจะเริ่มมีฟองก็ใช้ได้น้ำมันยาที่ได้จะมีสีเหลืองเหลืองอมส้มเอาน้ำมันที่ได้กรอกใส่ขวดไว้เป็นยาใส่แผลข้อดีของการใส่แผลด้วยยาจากน้ำมันมะพร้าวผสมไข่แดงคือไม่ต้องล้างและคว้านแผลจะค่อยๆดูดน้ำมันยาเข้าไปหล่อเลี้ยงและฟื้นฟูแผลตัวที่ประสานแผลคือหมากสารส้มจะมีฤทธิ์ช่วยดูดหนองไข่แดงคือเลซิตินที่ทำให้เซลล์ประสาทงอกขึ้นมาและดึงออกซิเจนเข้าแผลได้มากยิ่งขึ้นแผลจะตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไม่เป็นแผลเป็นสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องดูแลผู้ป่วยมีแผลเบาหวานแต่ไม่มีกำลังทรัพย์ไปปลูกถ่ายสอเตมอเซลก็ลองวิธีนี้ดูอาจารย์บอกว่ารักษาดีกว่าแผนปัจจุบันที่ต้องขูดแผลล้างแผลทุกวันอันนี้ล้างครั้งแรกแล้วหยอดยาได้ตลอดแผลจะค่อยๆตื้นขึ้นมา